พี่ครับสวัสดีนะครับก็สุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยนะครับก็ก่อนที่จะไปต่อเนื้อหาของ AI ของเราเนี่ยเดี๋ยวมีคำอวยพรนะจากในวันคริสต์มาสนะครับก็คือว่าเนี่ยในวันคริสต์มาสเนี่ยผมอยากจะให้กดข้อหนึ่งให้กับผู้คนนะก็คือว่าถ้าใครเชื่อกฎเนี้ยมันก็คงจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้นะครับกฎที่มันทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ซึ่งผมก็ลองทำกันมาดูนะครับเรียกว่ากฎแห่งการทำซ้ำอันนี้นี่คือมันเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อหนึ่งนะครับแล้วความเชื่อตรงเนี้ยมันก็ถูกทำไว้ใน AI รุ่นใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเกี่ยวข้องกันนะในการพูดของเรานะครับแต่ทีนี้ทำไมถึงอยากให้นักศึกษาพึงสังวรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับคืออันนี้คือนักกอล์ฟนะนักกอล์ฟเขาใช้กฎนี้นะครับในการทำนะครับก็คือว่าจริงๆกฎเนี้ยผมก็คิดอยู่แล้วแหละมันยังไม่ได้มีหมดความเนี่ยนะครับก็คือว่าคุณอยากเป็นคนที่สําเร็จหรือเปล่านะคุณเรียนวิทย์คอมเนี่ยคุณอยากเป็นคนที่สําเร็จหรือเปล่าคุณอยากเป็นโปรแกรมเมอร์จริงไหมนะครับคุณเรียนสบายเกินไปหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าคุณอยากเรียนยังไงก็ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งดีที่ผมจะให้นะไม่ได้เป็นการต่อว่านะครับคุณลองดูเอกอื่นที่มันใกล้เคียงกับเราเนี่ยคุณลองมาเที่ยงคืนคุณลองมานั่งอยู่ภาคคอมดูครับคุณเห็นเอกหนึ่งเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่เลยรู้ไหมเอกอะไรทำไมผมถึงรู้ว่าผมอยู่ตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งครับผมยังได้ยินเสียงดนตรีเลยครับเสียงวงโยธวาทิตมันยังกึกก้องตอนเที่ยงคืนครับผมโอ้โหเขาเรียนยังไงวะเที่ยงคืนมีคนมาเรียนหนังสือมาเป่าแตรกันถึงเที่ยงคืนนะครับเราเรียนสบายไปหรือเปล่านักดนตรีเขาซ้อมมาทุกวันนะครับถามว่านักคอมพิวเตอร์เนี่ยจับคอมกันบ้างหรือเปล่าไปดูเดอะซีรีส์โอเคดังนั้นคนที่ประสบสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนเก่งนะคนเก่งมันมีน้อยครับมันไม่ได้มีเยอะครับคุณก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้นแน่ๆเอาจริงๆนะฮะดังนั้นคุณต้องใช้กฎอื่นที่ทำให้คุณสำเร็จได้นะครับคุณจะเป็นคนไม่เก่งแต่คุณก็สำเร็จได้นะครับกฎเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหนึ่งเกิดจากอะไรนะฮะผลทุกอย่างเกิดจากการหมั่นฝึกซ้อมมีวินัยนะฮะในการซ้อมยึดถือยึดมั่นนะครับการฝึกการซ้อมนะครับนี่เขาเรียกกฎของการทำซ้ำนะฮะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จด้านใดคุณต้องทำสิ่งนั้นบ่อยๆถ้าคุณไม่เก่งจริงอันนี้ต้องพูดว่าคนเก่งจริงไม่ต้องฝึกมันก็ทำได้ครับแต่มันไม่ใช่ทุกคนจะเก่งจริงครับดังนั้นเรื่องลูปเรื่องอะไรที่เราเรียนเนี่ยมันจะได้เอามาใช้ครับในวิชา AI เนี่ยก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับอ่ะดูนะครับภาษาอังกฤษคือ the law of repetition นะฮะหรือการทำซ้ำลูปอะลูปฟอร์ลูปไวที่คุณเรียนกันนะครับเมื่อเราทำซ้ำอย่างถูกต้องนะครับสิ่งที่ได้คือจะมีการจดจำไม่ใช่สมองจดจำอย่างเดียวครับกล้ามเนื้อจดจำสามารถบังคับกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้งานได้นะครับการทำซ้ำทำให้ร่างกายมีระเบียบโดยอัตโนมัติคุณเห็นไหมครับและถูกต้องด้วยใครที่ไม่เคยทำอะไรมาเลยครับมันไม่มีทางหรอกครับที่มันจะสักเซสในครั้งแรกนะครับมันต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะครับคอมพิวเตอร์เหมือนกันหุ่นยนต์ที่คุณทำก็เหมือนกันรอบแรกมันเดินแทบไม่ได้เลยครับแต่มันพยายามทำซ้ำไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่จะต้องทำซึ่งการทำซ้ำจะอยู่กับความมีวินัยครับผมสั่งงานอะไรไปเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์หรอกมันอาจจะไม่เกี่ยวกับวิชาหรอกครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ทำคุณก็เป็นคนเดิมฮะปีนี้คุณก็ยังเหมือนตอนเดินคุณเดินเข้ามาปีหนึ่งเหมือนเดิมปีหนึ่งเป็นยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นมันผมว่าไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างเขาต้องการนะครับต้องการให้เราพัฒนาในทุกปีนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับก็คือวันคริสต์มาสแล้วก็จะเป็นวันปีใหม่ด้วยดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยอดทนต่อการทำซ้ำมันไม่มีใครอยากทำหรอกครับงานที่ผมให้ไปเนี่ยมันไม่ได้สนุกทุกคนบางคนอาจสนุกผมเข้าใจดีครับใครที่สนุกแต่คนไม่สนุกก็ต้องฝืนครับเพราะถ้าคุณเลาะแหละตอนเนี้ยคุณไม่มีงานแน่ๆในอนาคตไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช่งแต่ว่าไม่มีใครเขาจะจ้างคนที่เรียนง่ายๆหรอกครับเขาต้องการคนที่เรียนยากๆไปแก้ปัญหายากๆให้เขาครับดังนั้นคุณเรียนยากอ่ะดีแล้วนะครับคนที่เรียนง่ายเนี่ยเขาใช้ชีวิตยากแน่นอนในอนาคตนะครับคุณเรียนยากในตอนเนี้ยนะครับความอดทนของคุณเนี่ยไม่เสียเปล่าหรอกครับอ้าวมาดูกันที่บังคับให้พิมพ์ก็คือเพื่อให้คุณมีความเชื่อนะครับมีความเชื่อเกี่ยวกับการทำซ้ำนะฮะว่ามันดีขึ้นจริงๆนะครับนี่ผมทำทุกวัน
วันแรกๆเนี่ยวันละ100ขึ้นครับแซมเปิลเนี่ย total sample วันละ100ขึ้นผมไม่ได้พิมพ์ดีดแบบทั่วไปนะไม่ให้พิมพ์เก่งแล้วผมใช้ layout แบบใหม่นะครับคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่คือ growth ของผมซ้ำๆทุกวันครับ 6,000 กว่าครั้งเนี่ยตั้งแต่รอบที่พันเนี่ยผมก็โอ้โหขึ้นมาสูงแล้วนะครับรู้สึกว่าผมไม่เคยสูงขนาดเนี้ย50นี่คือโอ้โหเร็วมากนะครับรู้สึกผมนะแต่มันจะไปได้เรื่อยๆมันจะไปขึ้นไปได้อีกในวันนี้มันก็ยังขึ้นไปได้อีกนะครับ75นะฮะอันนี้วิ่งไป95ซึ่งชาตินี้บางคนยังคิดว่าตัวเองไม่มีทางไปทำไปถึงได้ครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำถึงครับแต่พอร่างกายผมจดจำในสิ่งที่ผมทำแล้วเนี่ยเฮ้ยมันอัตโนมัติเว้ยผมไม่ได้คิดนะเวลาผมพิมพ์ผมไม่เคยคิดนะมันก็พิมพ์อัตโนมัติของมันครับแรกๆอาจจะเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไหนวะอยู่ตรงไหนวะฮะแต่หลังเนี่ยเจอคำนี้ไปเนี่ยมันอัตโนมัติครับร่างกายผมมันรู้เลยว่าคำนี้มันจะต้องพิมพ์ยังไงนะครับเนี่ยคีย์บอร์ดผมก็ไม่ได้ใช้ตัวเดิมด้วยนะบางทีนะฮะผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทำให้กล้ามเนื้อผมพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้คือส่วนหนึ่งอันนี้คือพิมพ์ช้านะครับแต่พอเราทำซ้อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นมาเองนะครับดังนั้นกฎข้อนี้ขอให้จำนะครับถือว่าเป็นคำอวยพรของผมในชีวิตคุณเลยแหละถ้าใครเชื่อผมคิดว่าความสำเร็จมันก็มาในไม่ช้านะครับผมก็ไม่ได้ว่าเก่งจากไหนหรอกนะครับผมก็คุ้มเก่งแหละสมัยเด็กๆอ่ะแต่มันไม่ใช่ครับมันต้องทำทุกวันฮะหนังสืออ่านทุกวันดูวิดีโอทุกวันครับผมเรียนแทนคุณเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าที่คุณเห็นเนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งครับผมไปเรียนเป็นร้อยชั่วโมงฮะแต่ผมดูว่าไหนคุณน่าจะเรียนหรือคุณไม่เหมาะว่าผมก็คัดอันง่ายๆมาก่อนนะครับแต่ความรู้ผมได้แล้วผมสอนคุณผมได้ความรู้ด้วยนี่การทำซ้ำผมสอนคุณอีกรอบนึงผมก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณไม่เก่งไม่เป็นไรครับผมเก่งเองแต่ว่าผมจะไปขายคุณเนี่ยคุณต้องมีความพยายามมีวินัยครับผมถึงจะไปขายได้โอเคไหมดังนั้นใครที่เชื่อผมขอให้สำเร็จทุกคนนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ลองหาเส้นทางที่มันเหมาะกับคุณเองแล้วกันนะครับคุณอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้นะครับก็แล้วแต่ใครที่เชื่อก็ลองดูนะครับอย่างที่แน่ๆก็คืองานผมคือพิมพ์ 3,000 ครั้งก่อนปีใหม่เนี่ยต้องได้ 3,000 ครั้งครับไม่ได้อย่าเพิ่งไปเที่ยวอย่าเพิ่งไปเคาท์ดาวน์พิมพ์ให้มันเสร็จแล้วค่อยไปเคาท์ดาวน์เนาะ 3,000 ครั้งนะเพื่ออะไรเพื่อผมจะมาดูกราฟนี้นะครับถ้าข้อมูลมันมีไม่เพียงพอผมดูกราฟไม่ได้นะครับงั้น 3,000 ครั้งเนี่ยมันทำให้เห็นโปรเกรสของคุณเนาะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณเองนะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกับวิชานี้หรอกนะแต่มันมีประโยชน์ต่อคุณก็ทำไปเถอะนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องของ AI กันจริงๆแล้วนะครับอย่าลืมว่าการทำซ้ำเนี่ยคือคีย์หลักของการพัฒนา AI นะคุณครับ